สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty Plus นะคะรายการที่จะไปเจาะลึกด้านความสวยความงามและการทำศัลยกรรมทุกรูปแบบค่ะสำหรับใครที่กำลังสนใจเรื่องของการทำศัลยกรรมความงามนะคะหรือว่าอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะทำดีหรือว่าไม่ทำดีห้ามพลาดรายการของเราวันนี้เลยค่ะเพราะนอกจากจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในรายการแล้วนะคะในวันนี้รายการของเราพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่ามีดาราสาวสวยนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยและในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมทางบ้านเช่นเดิมนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมได้ในรายการค่ะงั้นขอแนะนำแขกรับเชิญในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านแรกค่ะนายแพทย์ธนันชัยอัศดามงคลค่ะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและสำหรับแขกรับเชิญท่านที่2นะคะคุณผู้ชมคุณตุ๊กตาปุณฑิภาภักสุวรรณราชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องแนะนำนะคะว่าสาวสวยคนนี้คุณตุ๊กตานะคะเป็นคนไข้ของคุณหมอธนัญชัยอัศดามงคลนะคะคุณตุ๊กตาทำอะไรมาบ้างคะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องทำศัลยกรรมที่จะทำกับโรงพยาบาลบางมดนี่นะคะก็จะมีหน้าอกค่ะตา2ชั้นแล้วก็รวมถึงปากกระจับค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนิ่งนั่งใกล้ๆต้องบอกว่าเธอสวยแล้วก็ออร่าจับมากๆเลยนะคะคือดูเป็นธรรมชาติมากๆค่ะเดี๋ยวให้คุณตุ๊กตาแนะนำตัวแล้วก็ผลงานหน่อยค่ะค่ะตุ๊กตาปุณฑิภาภักสุวรรณราชนะคะล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็คือละครเรื่องปลาบู่ทองค่ะรับบทเป็นนางเอกปลาบู่ทองนะคะเป็นทั้งเอื้อยและอ้ายเลยเล่นทั้งสองคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ทำผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของตัวเองนะคะเป็นโครงการทำเป็นขายสบู่สร้างสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือคนด้วยค่ะอันนี้ที่เป็นโครงการที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะเมื่อกี้เห็นคุณตุ๊กตานะคะบอกว่าได้ทำหน้าอกตาแล้วก็ปากกับคุณหมอคุณหมอคะตอนแรกที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมให้กับคุณตุ๊กตาเนี่ยมีการปรึกษายังไงกันบ้างอะคะคือคุณตุ๊กตาเขาก็มาปรึกษาว่าเขาอยากจะมีใบหน้าที่หวานขึ้นนะครับแล้วก็ใบหน้าที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการเสริมหน้าอกทีนี้ผมก็บอกว่าคือเราจะตัดสินใจทำทั้งทีเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องมาปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็คุยกันอย่างละเอียดตอนแรกคุณตุ๊กตาเขาก็มีความกลัวอยู่ก็ศึกษาหาข้อมูลแต่ผมว่าจริงๆการกลัวก่อนผ่าตัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับพอเรากลัวเนี่ยเราก็จะศึกษาหาข้อมูลว่าจะทำยังไงให้มันปลอดภัยให้ได้ผลดีเราก็ปรึกษาคุยกันอยู่หลายรอบเหมือนกันคือการที่จะทำได้ผลลัพธ์ที่ดีอันแรกก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเราชอบแบบไหนแล้วจะทำรูปแบบไหนได้ผลดีที่คุณหมอเล่าให้ฟังคุณตุ๊กตาเนี่ยกลัวก่อนที่จะมีการตัดสินใจทำศัลยกรรมแล้วทำไมถึงเลือกทำกับทางโรงพยาบาลบางมดนะคะค่ะคือจริงๆเริ่มแรกก่อนที่จะทำศัลยกรรมนะคะก็ศึกษาข้อมูลหลายที่คือก็มีหลายๆทั้งคลินิกเอ่ยทั้งโรงพยาบาลเอ่ยก็คือศึกษาหลายๆที่มากๆเลยก็ต้องดูว่าที่ไหนเนี่ยทำแล้วดีก็ต้องดูศึกษาอย่างละเอียดจนมาเจอพี่ๆในวงการนะคะที่ทำศัลยกรรมที่เคยผ่านการทำศัลยกรรมมาเขาก็แนะนำว่าที่โรงพยาบาลบางมดเนี่ยทำดีนะด้วยหนึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมานานแล้วก็มีคุณหมอเนี่ยเฉพาะทางด้วยเราก็เลยอ่ะลองดูเริ่มแรกเนี่ยนะคะก็พอพี่ๆแนะนำมาของโรงพยาบาลบางมดก็เริ่มหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะพอหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เห็นเคสสตูดี้เคสตัวอย่างหลายเคสมากๆเลยในการทำศัลยกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าอกเอ่ยทำตาปากสมองเสริมก้นทุกอย่างมีหมดจนเรารู้สึกว่าโอเคทั้งต่างชาติทั้งคนไทยก็ยังทำที่นี่นั่นแสดงว่ายิ่งต่างชาติทำเนี่ยแสดงได้เลยว่าเขาต้องเชื่อถือมากๆแล้วก็เขาต้องมั่นใจมากๆที่จะตัดสินใจทำเพราะว่าเมืองนอกเราก็รู้อยู่แล้วมีการทำศัลยกรรมคือทำทั้งที่ต้องทำให้สวยแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ค่ะแล้วก็ในเมื่อชาวต่างชาติตัดสินใจที่จะทำกับโรงพยาบาลไทยแสดงว่าโรงพยาบาลไทยเนี่ยต้องเยี่ยมมากๆก็เลยตัดสินใจโทรเข้ามาที่โรงพยาบาลบางมดก็ได้พูดคุยนะคะและก็นัดวันนะพอนัดวันก็ได้เข้ามาเจอกับคุณหมอคุณหมอก็จะเป็นที่ปรึกษาให้ใช่ค่ะเริ่มแรกจากการคุยเนี่ยก็ตุ๊กตาก็จะมีปัญหาในเรื่องของหนึ่งก็คือเป็นคนมีตาสองชั้นแต่ว่าเป็นตาสองชั้นที่หลบแล้วก็ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ปากเนี่ยก็เป็นทรงปากกระจับแต่ก็ยังไม่สวยยังไม่ได้เข้ารูปนะคะรวมถึงหน้าอกเราก็ได้คุยกับคุณหมอหลายครั้งก็คุยกันจนหมอก็แนะนำว่าโอเคอย่างของตุ๊กตาเนี่ยในสิ่งที่อยากทำเนี่ยทำได้
นะคะทำได้ก็ถ้าทำแบบนี้หน้าก็จะเป็นแบบนี้คุณหมอก็จะมีการลองวัดให้ดูว่าชั้นเล็กชั้นใหญ่จะเป็นยังไงในเรื่องของตาแล้วก็คุณหมอก็ให้ข้อแนะนำว่าโอเคถ้าทำเนี่ยต้องมีการดูแลยังไงต้องพักฟื้นยังไงคือคุณหมอให้คำแนะนำทั้งหมดเลยคือพูดถึงมีการให้คำแนะนำตั้งแต่ก่อนที่จะทำศัลยกรรมไปจนถึงวิธีการดูแลตัวเองจากที่ทำศัลยกรรมใช่ไหมคะเอามาเริ่มกันจากที่ลูกตาก่อนเลยค่ะตอนแรกที่คุณตุ๊กตาเดินเข้าไปปรึกษาคุณหมอลักษณะลูกตาของคุณตุ๊กตาเนี่ยคุณหมอแนะนำยังไงบ้างอะคะครับของคุณตุ๊กตาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีตา2ชั้นอยู่แล้วแต่เป็นตา2ชั้นแบบชั้นเล็กตาบางคนก็เรียกเป็นแบบ2ชั้นแบบหลบในเห็นบอกว่า2ข้างไม่เท่ากันด้วยสองข้างไม่เท่ากันใช่ชั้นข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการทำตา2ชั้นเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ชั้นตาดีขึ้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถปรับชั้นให้ขนาดเท่ากันได้ทีนี้เราก็มาคุยกันว่าเขาต้องการชั้นแบบไหนคือบางคนต้องการชั้นใหญ่มากบางคนต้องการชั้นเล็กแต่ของคุณตุ๊กตาเนี่ยเขาต้องการชั้นที่เป็นธรรมชาติดังนั้นก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็คุยกันว่าทำออกมาจะได้ประมาณไหนสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยของคุณตุ๊กตาเขาเป็นดารานักแสดงใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ต้องถ่ายละครบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องทำวิธีที่มันบวมน้อยเจ็บน้อยให้เขาสามารถกลับไปทำงานได้เร็วที่สุดคุณหมอเลือกวิธีไหนคะก็เลือกทำเป็นแบบใช้เลเซอร์แล้วทำจากด้านในคือข้อดีก็คือเจ็บน้อยบวมน้อยอีกอย่างนึงคือเราไม่อยากให้มีแผลเป็นทางด้านนอกสำหรับคนที่อายุน้อยๆนะครับก็จะแนะนำว่าทำยังไงก็ให้แผลเป็นมันน้อยที่สุดคือถ้าเราไปทำตา2ชั้นแบบกรีดยาวเนี่ยมันก็สวยแบบนึงแต่ว่ามันจะหลับตามันจะเห็นแผลยาวเพราะฉะนั้นของคุณตุ๊กตาชอบความเป็นธรรมชาติหมอก็เลยทำจากด้านในแล้วก็ใช้เลเซอร์ช่วยค่ะคุณผู้ชมคะคุณตุ๊กตาเนี่ยเป็นเคสที่คุณหมอใช้เลเซอร์แล้วก็ทำจากด้านในด้วยเดี๋ยวคุณตุ๊กตาลองหลับตาให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะลองสังเกตจากด้านนอกค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเปลือกตาเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากๆไม่มีรอยเย็บเลยค่ะคุณหมอครับก็เทคนิคการทำแบบใช้เลเซอร์ด้านไหนก็คือเราจะทำให้ยังไงก็ได้ให้หลับตาเนี่ยมันไม่มีแผลเป็นให้มันดูชั้นเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับตอนทำเจ็บไหมคะตอนทำเจ็บค่ะเจ็บแค่ตอนฉีดยา จริงๆก็แค่ฉีดยาจริงๆค่ะตอนฉีดยาทาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้สึกแล้วเพราะว่าตอนทำเนี่ยเรารู้สึกตัวนะคะเพราะว่าก็แค่หลับตาอย่างเดียวคุณหมอก็ทำก็คือวันนั้นเนี่ยทำพร้อมกันเลยทั้งตาทั้งปากก็คือทำแป๊บเดียวประมาณ20นาทีได้ค่ะทั้ง2อย่างใช่ก็คือทำเร็วด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เจ็บไม่ต้องแบบที่แรกก็กลัวเหมือนกันว่าต้องลืมตาหรือเปล่ากลัวว่าจะเห็นกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนอนหลับตาไปเลยก็แค่หลับตาจริงๆค่ะคุณหมอทำได้ยังไงอะคะแป๊บเดียว20 นาทีออกมาสวยเลยคือมันเป็นการผ่าตัดเล็กค่ะแต่ว่าการทำตาทำจมูกทำคางพวกนี้เป็นการผ่าตัดเล็กคำว่าผ่าตัดเล็กคือเราใช้ฉีดยาชาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วก็คนไข้ก็จะเจ็บตอนฉีดยาชาเท่านั้นเองหมอก็จะบอกว่าผ่าตัดได้การฉีดยาชานะแล้วก็เจ็บตอนฉีดยาชาหลังจากนั้นก็จะไม่รู้สึกตัวบางคนไข้บางคนก็นอนฟังเพลงไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเป็นการผ่าตัดใหญ่เช่นการเสริมหน้าอกอันนี้เราก็ต้องอาศัยการดมยาสลบต้องมีวิสัญญีแพทย์คอยช่วยดูเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าผ่าตัดอะไรค่ะเห็นมีหลายคนในอินเทอร์เน็ตมีการปรึกษาปัญหาเข้ามากันนะคะว่าโอ๊ยทำมาหลายครั้งมากลูกตาอย่างกรณีของคุณตุ๊กตาเนี่ยทำมากี่ครั้งคะครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวอันนี้ครบ1ปีพอดีค่ะครบ1ปีพอดีก็คือทำมาแค่ครั้งเดียวคือจริงๆเป็นคนโชคดีมากที่ทำศัลยกรรมทุกอย่างครั้งเดียวแล้วมันจบเลยอะค่ะทำกับคุณหมอครั้งเดียวสวยสวยเลยค่ะจะบอกว่าคุณหมอเก่ง คุณหมอเก่งด้วยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะบางทีเราเลือกสถานพยาบาลที่ปลอดภัยแล้วก็ด้วยวิวัฒนาการเครื่องมือต่างๆการแพทย์แล้วก็คุณหมอที่มีศักยภาพหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยมันก็จะส่งผลดีโดยที่เราทำครั้งเดียวเนี่ยไม่ต้องมานั่งแก้หลายๆรอบอันนี้ในความเชื่อของตัวเราเองซึ่งเราประสบมาเองเรารู้สึกว่าใช่เราเลือกถูกเลือกที่ทำถูกมากๆเลยที่มาทำที่โรงพยาบาลบางมดค่ะแต่คุณตุ๊กตาเองก็ทำทั้งตาแล้วก็ปากในทีเดียวกันใช่ไหมคะแล้วตอนที่ทำเสร็จแบบไม่บวมไปทั้งหน้าหรอคะคือต้องบอกว่ามันบวมไหมมันบวมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้บวมแบบโหใหญ่โตคืออย่างที่คุณหมอบอกค่ะคุณหมอเลือกวิธีที่บวมน้อยที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตุ๊กตาได้หยุดพักประมาณ 4-5 วันเราจะต้องถ่ายละครต่อก็หลังจากที่ทำไปก็จะมีอาการบวมนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้บวมเยอะแยะก็เราก็ต้องทำการดูแลตามที่คุณหมอสั่งคุณหมอก็จะให้ประคบร้อนประคบเย็นก็จะมีกำหนดวันว่าประคบร้อนกี่วันประคบเย็นกี่วันต้องทำยังไงต้องกินยาคือทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติตามดูแลตามทายาทุกอย่างอะค่ะมันจะหายเร็วก็ของจะทำมาได้4วันพอวันที่5ก็สามารถแต่งหน้าได้คือทุกครั้งจะต้องถ่ายละครเลยใช่ต้องถามคุณหมอตลอดว่าคุณหมอคะเนี่ยต้องมีถ่ายละครสามารถแต่งหน้าได้ไหมเพราะว่าบางทีมันต้อง
เปลือกตาเพราะปากเพราะว่ามันทำพร้อมกันถูกไหมคะคุณหมอก็บอกว่าแต่งได้ทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็เราก็พอทำแล้วก็โอเคทุกอย่างโอเคหมดเลยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะหนักใจอุ๊ยฉันต้องลางานกี่วันนะคะอันนี้คุณตุ๊กตายืนยันเองเลย 4-5 วันสวยด้วยใช่ค่ะสามารถแต่งหน้าได้แล้วแต่งได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังจะบวมๆอยู่หน่อยนะคะแต่ว่าถ้าจะอย่างที่บอกถ้าจะให้แบบ 100% เลยก็ต้องประมาณ1เดือน1เดือนก็คือเข้าที่หมดละแผลทุกอย่างเราตัดไหมเรียบร้อยหมดละแต่ว่าช่วงยุ่งต่อแต่งหน้าคือไหมยังไม่ได้ตัดนะคะช่วง5วันเนี่ยไหมยังไม่ได้ตัดเลยแต่ว่าคือโชคดีอย่างที่คุณหมอเขาไม่ได้คือด้วยคุณหมอทราบว่าเราทำงานตรงนี้แล้วคุณหมอก็ทำแผลสวยเย็บอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ตัดไหมไหมคุณหมอก็จะตัดสวยมากคือแทบจะไม่เห็นเลยอะค่ะทำที่ปากด้วยใช่ไหมคะคุณหมอทำปากยังไงให้กับคุณตุ๊กตาบ้างอะคะคือคุณตุ๊กตาเนี่ยเขาเป็นจริงๆเขาเป็นคนที่มีรูปปากที่สวยอยู่แล้วปากเขามีเป็นทรงกระจับเล็กน้อยอยู่แล้วแล้วก็มีความบางแต่ว่าเราก็แต่งให้มันดีขึ้นคือหมายว่าการที่คนที่ริมฝีปากบางอยู่แล้วคือได้เปรียบแต่ว่าเราทำให้รูปทรงให้มันมีเป็นทรงกระจับมากขึ้นก็ใช้วิธีการเย็บจากด้านในนะครับแล้วก็ใช้ไหมละลายเย็บคือการทำเนี่ยทำไมก็ได้ให้แผลมันน้อยที่สุดแล้วให้มันซ่อนอยู่อย่างเช่นการทำปากแล้วก็ต้องซ่อนไหมไว้ด้านในเพื่อให้พอหายแล้วเนี่ยมันไม่เห็นแผลทางด้านนอกนะครับแล้วก็การใช้ไหมละลายก็ทำให้ไม่ต้องมาตัดไหมมันก็สามารถจะละลายหมดได้เองแล้วหลังจากที่คุณหมอทำศัลยกรรมให้กับคุณตุ๊กตาแล้วต้องมาเช็คภายในกี่เดือนนะคะแน่นอนครับสิ่งสำคัญก็คือการดูแลหลังผ่าตัดอันนี้สำคัญบางคนทำเสร็จแล้วก็ไม่มาตรวจเดี๋ยวอีกเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะคือการทำผ่าตัดเนี่ยที่ได้ผลดีอย่างแรกมาปรึกษาก่อนผ่าอันที่สองตอนผ่าตัดแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือใช้เทคนิคที่ดีสุดท้ายสำคัญมากคือหลังผ่าตัดก็ต้องดูแลตามที่แพทย์แนะนำด้วยอย่างของคุณตุ๊กตาหมอก็จะแนะนำว่าอย่างเช่นทำตาแล้วก็ต้องมีการประคบเย็นช่วง2วันแรกนะครับทานยาแก้อักเสบยายุบบวมแล้วก็มีการให้นอนหัวสูงให้มันยุบเร็วลงหลังจาก2วันก็จะแนะนำให้ประคบเย็นสลับกับอุ่นงั้นพอคุณตุ๊กตาเขาทำตามคำแนะนำได้อย่างดีเนี่ยมันก็ช่วยเป็นผลให้ยุบบวมเร็วขึ้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วขึ้นครับค่ะ